เอาละครับตอนนี้ก็เริ่มเรคคอร์ดแล้วเนาะบทที่แปดครับการไหลภายในท่อก็จะเป็นการไหลในท่อนะครับก็จะเป็นเหมือนกับว่าให้เราคำนวณพวกลอสพวกอะไรที่เกิดขึ้นนั่นแหละนะครับคำนวณลอสที่ข้อต่อต่างๆอย่างเช่นลอสที่ข้อต่อตรงนี้ข้อต่อตรงนี้นะครับข้องอ90องศา45องศาว่ามันจะเกิด minor loss major loss เท่าไหร่แล้วกำลังปั๊มที่เราต้องใช้ปั๊มกี่วัตต์กี่กิโลวัตต์นะครับมาดูนะครับวัตถุประสงค์นะครับ objective have a deeper understanding of lamina and turbulent flowing pipes and is the analysis of fully developed flow นะครับคือมีความรู้นะครับและความเข้าใจเกี่ยวกับ lamina และ turbulent นะครับ lamina นะครับ lamina ก็คือค่า RE ใช่ไหม RE เป็นไงต่ำกว่า 2,000 นะครับอันนี้เป็นลามิน่าทูบูเลนต์ RE ก็2,300ขึ้นไปนะครับหรือจะเป็น2,400ก็ได้นี่แล้วแต่เราจะเลือกนะครับเนาะก็สามารถมีวิธีรู้จักวิธีการคำนวณหาค่า Reynolds number นะครับรู้จักคำนวณค่า Reynolds number แล้วรู้จักคำนวณหา loss ต่างๆนะครับเนาะนะครับต่อมาคือสามารถที่จะคำนวณ major loss minor loss ได้ major loss คำนวณจากอะไร minor loss คำนวณจากอะไร minor loss อะไร k คูณกับอะไร sigma k คูณกับอะไรวะคูณกับอะไรสักอย่างหนึ่งแหละลืมแล้วเดี๋ยวเข้าไปเดี๋ยวก็รู้เองแหละเนาะ major ก็คำนวณจากระยะทางใช่ไหม f คูณอะไร f คูณ l ส่วน d นะครับแล้วคูณด้วย v กำลัง2ส่วน2 g อันนี้ก็น่าจะเป็นซิกมาเคคูณ v กำลัง2ส่วน2 g นะครับเนาะก็คำนวณหาพวกลอสต่างๆมานะครับแค่นี้นะครับและสามารถอันนี้ determine the pumping power requirement นะครับแปลว่าอะไรสามารถระบุกำลังปั๊มได้มีแค่นี้นะครับอีกอย่างหนึ่งคือ velocity and volume measurement technique and learn the advantage and disadvantage นะครับนี่ก็สามารถที่จะคำนวณความเร็วของการไหลได้ช่างมันนะครับมาดู introduction นะครับ how liquid gas flow through pipe or duct duct นี่ก็จะเป็นแบบสี่เหลี่ยมนะครับ pipe จะเป็นแบบวงกลมนะครับprefer a pump through a flow section strictly related เสียงได้ยินไหมได้ยินเสียงผมไหมก็อธิบายง่ายคือระหว่างที่ตัวของเหลวหรือแก๊สนะครับถ้าเรียกรวมๆก็คือของไหลเนี่ยนะครับเคลื่อนที่ผ่านท่อนะครับก็จะเกิด pressure drop กล่าวก็คืออย่างเช่นการที่เราปั๊มน้ำนะครับจากที่ต้นทางกับที่ปลายทางเนี่ยแรงดันนะครับความดันจะไม่เท่ากันเนาะบางทีเราปั๊มที่ต้นทางมันออกไป5บาออกไปสัก2 3บาร์อย่างงี้นะครับแล้วที่ปลายทางอาจจะเหลือบาร์ครึ่งหรือบาร์เดียวนะครับนะครับทีนี้เราก็จะรู้เราวัดได้แล้วเรารู้แล้วว่ามันเกิด pressure drop แล้วมันเกิด pressure drop จากอะไรนะครับ
หรือไม่เราก็สามารถเจอคำนวณได้ว่าอ๋อถ้าเรามีข้อต่อชนิดนี้ชนิดนี้จำนวน4 5 6 7ชิ้นนะครับแล้วก็มีท่อยาว100เมตรอย่างนี้นะครับเราจะเกิดเพชรดรอปลงไปเท่าไหร่กี่บาร์กี่เมตรน้ำนะครับเนาะก็ประมาณนี้นะครับเป็น instruction นะครับสูตรที่ต้องใช้นะครับอาจารย์ก็เอามาให้เราหมดแล้วนะครับอัตราการไหลเท่ากับ rho คูณ v คูณ a นะครับอัตราการไหลเชิงมวลนะครับอันนี้จะเป็นค่าคงที่ด้วยนะก็เดี๋ยวจะมาเดี๋ยวเราน่าจะเรียนกันมาแล้วเนาะเดี๋ยวจะเอาแบบให้เห็นแบบง่ายๆเลยแบบสิบสิบเลยอันดับแรกที่เราต้องคำนวณอ่ะเท่ากับ rho คูณ v คูณ a นะครับหาอัตราการไหลได้จากค่าโรคูณด้วยความเร็วคูณด้วยพื้นที่หน้าตัดนะครับหรือเราก็หาพื้นที่หน้าตัดได้จากm. นะครับหารด้วย p คูณเอ้ยหรือว่าเราจะหาความเร็วได้จาก m. หารด้วย p หารด้วยโรคูณ a นะครับมันก็มีวิธีการที่จะคำนวณอยู่หลายวิธีนะครับถ้า m. คือ rho คูณ v คูณ a แต่มันจะมี q q เท่ากับ v คูณ a เลยนะครับอย่างนี้นะครับเราปกติที่เราคำนวณเราก็ได้ค่า q มาเนาะเราก็เอา a ลงไปหาร q เราได้ความเร็วเลยง่ายกว่านะครับคิดแบบไม่ต้องไปละเอียดไม่ต้องไปอินทิกรัลอินทิเกรตได้หรอกนะครับเนาะผมคิดว่าในการที่จะออกสอบเนี่ยน่าจะออกโจทย์พวกนี้นะครับน่าจะออกโจทย์อย่างนี้ซึ่งเราเคยทำมาแล้วดูนะครับลามิน่ากับเทอร์โบเลนโฟนะครับลามิน่ากับเทอร์โบเลนโฟลามิน่าคือการไหลแบบราบเรียบเอาง่ายๆเลยลามิน่าไหลแบบราบเรียบนะครับเทอร์โบเลนคือไหลแบบเขาเรียกว่าอะไรไหลแบบปั่นป่วนนะครับการไหลแบบราบเรียบกับไหลแบบปั่นป่วนมีอยู่2อย่างแค่นี้นะครับไอ้ช่วงทรานซิชันเราไม่ต้องไปสนนะครับเนาะก็คิดว่าลามิน่าคือไหลแบบสมูทสมูทนะครับการไหลของเรือที่มีความหนืดอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันส่วนturbulent นะครับก็ถ้าเราสังเกตก็เหมือนกับน้ำนะครับเวลาไหลออกจากเขื่อนอะไรเงี้ยอันนั้นก็จะเป็น turbulent นะครับเนาะลามินานะครับก็จะเป็นการไหลแบบราบเรียบก็ไม่มีอะไรอันนี้ไม่ยากนะครับทีนี้มันจะไม่ยากตรงที่ว่าแล้วแบบไหนจะเรียกว่าลามิน่าแบบไหนจะเรียกว่าเทอร์โบเลนต์นะครับนี่มาดูนี่ตัวอย่างนะครับเห็นไหมการไหลแบบลามิน่าเห็นไหมตรงนี้มันจะไหลแบบราบเรียบไปนะครับซึ่งจริงๆก็ไม่ค่อยราบเรียบหรอกแต่ว่าก็ราบเรียบนั่นแหละเนาะนะครับแต่ตรงนี้จะเป็นช่วงที่มันเป็นเทอร์โบเลนต์เห็นไหมช่วงที่แบบไหลแบบแรงเร็วนะครับตัวอย่างนะครับลามิน่านะครับเวลาเราปล่อยสีลงไปในการไหลของลามิน่ามันจะเป็นเส้นตรงเส้นเดียวอย่างนี้นะครับเส้นเดียวนะครับส่วนถ้าเป็นโชว์เล่นเนี่ยมันจะปั่นป่วนอยู่ในนี้ครับสีมันถูกตีอยู่ไปในภายในน้ำนะครับทำให้เรามองไม่เห็นนะครับเนี่ยเราวัดการไหลแบบรามิน่ากับโทรเบลเลนได้จากเรโนนัมเบอร์นะครับเรโนนัมเบอร์ก็เกิดมาจากโรคูณ v คูณ b ส่วนด้วยมิวนะครับจำไว้ครับว่าเรโนนัมเบอร์หาจาก2สูตรนี้นะแต่จริงๆอ่ะในโจทย์อ่ะเขาอาจจะให้ค่ามิวมานั่นแหละเนาะซึ่งเราก็ไม่รู้นะครับถ้าเขาให้ค่าเป็นตัวนี้มาตัวคินีเมติกมาเราก็ใช้คินีเมติกนะครับเขาไป
็ได้ให้คินีมาติกก็ไม่ต้องใช้คินีมาติกนะครับใช้ตัวมิวคือความหนืดในปกติโจทย์นะครับก็จำแค่โรคูณ v คูณ d หารด้วยตัวมิวนะครับน่าจะง่ายกว่านะครับนี่อะไรอันนี้ก็ใช้เรโนนเบอร์ในการวัดว่าอันไหนเป็นเทอร์บูเลนต์อันไหนเป็นอันนี้จดสูตรนี้ไว้นะครับใช้สูตรนี้ต้องใช้นะครับต้องใช้นะครับจำไว้ขึ้นใจนะครับมีอะไรอีกที่ต้องนี่มาดูตัวอย่างนะครับถ้าเรโนนอันนี้เรโนนัมเบอร์น้อยกว่า 2,003 เป็นลามิน่านะครับ2,003 ขึ้นไปนะครับแล้วก็ตีเทอร์โบเลนไปหมดเลยนะครับก็ไม่ต้องไปเอาทรานซิชันหรอกครับเอาเทอร์โบเลนไปเลยนะครับเกิน 2,003 นะครับหรือ 2,000 แล้วแต่เราจะเอานะครับเลขพวกนี้นะครับ 2,000 ขึ้นไปจะเป็นจะเป็นเทอร์โบเลนก็ได้นะครับหรือว่าเราจะเรียกเป็นลามิน่าก็ได้นะครับ2,003 2,000 อะไรช่วงนี้นะครับเนาะเอาให้เข้าใจนะครับดู2,003 นะครับ 2,003 i น้อยกว่า2 i มากกว่า 2,003 เป็น turbulent นะครับe น้อยกว่า 2,003 เป็นลามิน่าแค่นี้นะครับอันนี้เข้าใจนะอันนี้อธิบายแบบเร็วๆเลยนะไอ้บางเล่มขอให้ 4,000 นะครับแล้วก็แล้วแต่เราแต่ถ้าสำหรับผมว่า 2,003 ขึ้นไปก็เอาให้มันเป็นนั่นไปเลยนะครับไม่ต้องมี transition นะครับเป็น turbulent ไปเลยเนาะโร่ VD อันนี้ตารางอันนี้ก็ตารางไม่มีอะไรที่คำนวณเองนะครับคำนวณเองแค่เอามาคูณบวกลบคูณหารกันเฉยๆนะครับนอกจากนั้นนอกจากนั้นเอาจากตารางได้หมดนะครับเปิดตารางนะครับสองตัวนี้เปิดตารางนะครับไม่มีทีนี้มาดูนะครับถ้ามันเป็นท่อสี่เหลี่ยมเนี่ยนะครับถ้ามันเป็นท่อสี่เหลี่ยมนะครับการคำนวณหาค่า d เนี่ยนะครับก็จะไม่เหมือนกับท่อวงกลมนะครับก็ดูตามนี้เอาละกันนะครับก็เนี่ยก็จดอันนี้ไว้นะครับการคำนวณหาค่า d ของท่อสี่เหลี่ยมเราจะจดไว้ให้นะใครมีก็จดตามนะการคำนวณหาค่าดีของท่อแบบต่างๆแค่นี้นะครับวงกลมก็ไม่มีอะไรนะครับวงกลมก็ดีก็คือดีนะครับแต่ถ้าเป็นสี่เหลี่ยมก็ CA กำลัง2ส่วน CA นะครับถ้าเป็นสี่เหลี่ยมก็ถ้าเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับก็มีขนาดเท่ากับ A เลยนะครับเพราะว่ามันเป็นจัตุรัสนะครับส่วนสี่เหลี่ยมพื้นผ้านะครับก็จะได้ dh เท่ากับ 2ab ส่วนด้วย a บวก b นะครับอันนี้ก็จะเป็น dh ในการคำนวณส่วนถ้ามันเป็นคลองนะครับก็ให้คำนวณกับที่มันเป็นเขาเรียกว่าช่วงที่มันเปียกนะครับช่วงที่มันเปียกเห็นสังเกตว่าตรงนี้มันไม่โดนน้ำก็เป็นแห้งไงใช่ไหมเราก็เอาแค่ช่วงที่มันมีน้ำหน่อยไหมนะครับก็จะได้เป็นCAB ส่วนด้วย 2A บวก B นะครับ A คือความสูงของที่น้ำมันท่วมนะครับ CAB จริงๆจำสูตรเดียวไปเลยก็ได้นะครับสูตรนี้นะครับจำสูตรนี้สูตรเดียวนะครับเพราะว่าเหมือนกันนะครับเพราะว่าอันนี้มันเป็นแค่สูตรที่แปลงมาจากตรงนี้เนาะถ้าไม่ต้องการจำนะครับก็เปิดหน้านี้นี่แหละนะครับเดี๋ยวผมจะทำ PDF นะครับสรุปสูตรที่ต้องใช้แล้วก็เขียนเป็นภาษาไทยนะครับถ้าเขียนเป็นภาษาไทยมันจะง่ายกว่านะครับจะได้รู้เลยว่าจะต้องคำนวณหาอะไรอะไรเนาะนะครับอันนี้จบอันนี้ก็การคำนวณหาค่าดีนะครับ
เกตว่าไอ้ตัวเนี้ยตรงเนี้ยมันสูตรเดียวกันนะเนาะไม่เหมือนกันนี่ว่าไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันอันนี้มัน 2a บวก 2 a บวก b นะครับอันนี้มัน 2a บวกกับ b ไม่เหมือนกันนะครับขอโทษเหมือนกันนี่ว่าโอ้ขอโทษครับดูผิดก็ใช้สูตรตามนี้แหละไม่มีอะไรหรอกครับ the entrance region นะครับอันนี้ก็คำนวณค่า k ทางเข้านะครับทั้งหมดนี้นะครับสามารถใช้ค่าจากนี้ได้เลยนะครับก็ดูว่าท่อไหนมันเป็นยังไงนะครับแล้วก็ใส่ค่า k ไปเลยนะครับแค่นั้นแหละนะครับไม่มีอะไรเนาะ entry length นะครับว่าอะไร The hydrodynamic engineering is usually taken to be distant from the point and time before the wash อ๋อรู้สึกว่าจะเป็นให้ไปวัดตรงไหนหรือเปล่าตำแหน่งในการใช้วัดอะตรงนะตรงในการใช้วัดความเร็วอันนี้ก็โจทย์ไม่น่าออกมาหรอกมั้งแต่ถ้าโจทย์ออกก็ตำแหน่งที่ใช้วัดความเร็วนะครับก็จำไว้แล้วกันถ้าโจทย์มันพูดถึงอะไรอย่างนี้ก็น่าจะใช้อันนี้แหละเพราะว่ากูก็ไม่แน่ใจว่ามันจะออกหรือเปล่าแต่ไม่น่าออกหรอกนะครับแต่ก็ไว้ใจไม่ได้นะครับนี่ลามินาโฟลว์นะครับใช้อันนี้ใช้สูตรนี้นะครับเทอร์บูเลนต์โฟลว์นะครับเทอร์บูเลนต์โฟลว์ใช้อันนี้นะครับอันนี้แหละไฮโดรไดนามิกเราจะมีเอ็นทรีเลนท์ฟอร์เทอร์บูเลนต์โฟลว์แอนด์แอปพรอกซิเมชันไม่รู้อันนี้ไม่รู้มาดูนะครับการไหลแบบราบเรียบภายในท่อนะครับการไหลแบบราบเรียบภายในท่อนะครับอันนี้ก็ไม่ต้องไปคอมถ้าลามิน่าเนี่ยความเร็วสูงสุดจะเป็น2เท่าของความเร็วความเร็วสูงสุดจะเป็น2เท่าของความเร็วเฉลี่ยนะครับอันนี้สูตรหาความเร็วที่ตำแหน่งต่างๆนะ h u r เนี่ยอย่างเช่นนะครับอย่างเช่นอันนี้คือค่า r เนาะ r ใหญ่ใช่ไหมอันนี้คือรัศมีทั้งหมดนะครับเราต้องการหาความเร็วที่ตรงนี้นะครับซึ่งห่างจากรัศมีนี่ระยะทางเท่านี้นะครับไอค่า u r เนี่ยเราก็จะได้ว่า u สมมติว่า r ตรงรัศมีทั้งหมดเนี่ยมัน r ใหญ่เนี่ยเนาะ r ใหญ่มันคือ3นิ้วนะครับเราต้องการวัดที่ความสูงเพียงแค่1นิ้วจากศูนย์กลางนะครับก็คือยิ่งมันอยู่ใกล้กับผนังท่อขึ้นไปเท่าไหร่เนี่ยมันยิ่งอยู่ใกล้ความเร็วมันยิ่งลดลงถูกมั้ยฉะนั้นตรงกลางเนี่ยความเร็วจะเป็นความเร็วสูงสุดนะครับซึ่งมีค่าเป็น2เท่าของความเร็วเฉลี่ยนะครับแต่เราต้องการวัดที่ความเร็วที่มันอยู่ที่อยู่ห่างจากจุดศูนย์กลางท่อเนี่ยขึ้นไป1นิ้วอย่างงี้นะครับตรงนี้สูงขึ้นไป1นิ้วเราก็ได้ว่า uที่1นิ้วนะครับ u ที่1นิ้วเท่ากับ2คูณด้วยความเร็วเฉลี่ยนะครับ2ด้วยคูณด้วยความเร็วเฉลี่ยคูณด้วย1ลบ1ลบด้วย1กําลัง2ส่วนด้วย3กําลัง2อย่างนี้นะนี่เราก็จะคํานวณหาค่าความเร็วที่ตําแหน่งนั้นๆได้นะครับอันนี้คือวิธีการใช้งานนะครับอันนี้ก็ไม่ยากนะครับเพียงแค่แทนค่า r นะครับเปลี่ยนค่า r ลงไปแค่นั้นเองดูว่ามันมี r เท่าไหร่เนี่ยไม่ยากเห็นมั้ยดูเนี่ย r ทั้งหมดเท่าไหร่ r ทั้งหมดเท่าไหร่ไม่รู้แล้วแต่โจทย์จะให้ถูกมั้ยแล้ว r ที่เราต้องการรู้คือตรงนี้นี่คือ r ที่เราต้องการรู้
ก็เอาไอ้เหี้ยพวกเหี้ยเนี่ยมาแทนเนี่ยเห็นมั้ยอาเล็กก็แทนไปในอาเล็กนะครับอาเล็กแทนไปในอาเล็กเลยนะครับอาใหญ่ก็ตัวเลขก็แทนไปในอาใหญ่แค่นั้นจบนะครับผ่านหน้านี้ไม่ยากนะครับเพียงแค่เปลี่ยนตัวอักษรเป็นตัวเลขแค่นั้นเองนะครับถ้าทำไม่ได้ก็เนาะนะครับต่อมานะครับการหาเพชรดอปนะครับการหาเพชรดอปของลามิน่านะครับการหาเพชรดอปก็คือ P1 ลบ P2 นั่นเองนะครับถ้าเป็นลามิน่าเนี่ยดูนะลามิน่านะครับจะได้32คูณมิว LV ส่วน D กำลัง2คือที่มามันคืออย่างนี้ที่มามันคืออย่างนี้นะครับคือ R เนี่ยมันเท่ากับ D ส่วน2นะครับไอ้ที่2ตัวนี้มันเท่ากันอันนี้มันคือรัศมีอันนี้มันคือเส้นผ่านศูนย์กลางพอมันยกกำลัง2ปั๊บมันต้องเอาไปคูณ4เพราะว่ามันเป็นนั่นแหละมันเป็นวิธีการทางคณิตศาสตร์อ่ะนะครับมันเป็นสูตรมันเป็นสูตรเดียวกันนะใช้ไหนก็ได้นะนี่เพชรดอปนะครับนี่เพชรดอปเนื่องจากความยาวด้วยนะครับต่อมาเพชรลอสราคาประโยคเข้าpressure loss ก็คำนวณจาก F คูณด้วย L ส่วน D นะครับคูณด้วย Rho V กำลัง2ส่วน2นะครับหรือนะครับถ้าเอาเป็น head loss นะครับเราจะจำง่ายกว่านะครับปกติเราจะใช้กันพวก head loss นะครับ head loss จะถูกใช้มากกว่าตัว pressure loss นะครับเนาะหมายถึงว่าที่เราใช้เรียนกันอยู่ตอนนี้นะเราจะคำนวณเป็น head loss มากกว่านะครับถ้าอยากจะทำให้มันกลายเป็น pressure ก็เอา Rho G ไปคูณแค่นั้นนะครับมันก็ไม่ยากเนาะhead loss นะครับ F คูณด้วย L ส่วน D คูณด้วย V กำลัง2ส่วน2 G นะครับไอ้ข้างบนกับข้างล่างนี้อันเดียวกันนะข้างบนกับข้างล่างนี้อันเดียวกันนะครับเพียงแต่ว่าจะเอา head loss เนี่ยเอา head loss คูณด้วย Rho G เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ pressure loss นะครับโอเคไหมเอา head loss คูณด้วย rho g จะมีค่าเป็น pressure loss นะครับคือเปลี่ยนจากเมตรเป็นตัวปาสคาลนั่นเองนะครับเปลี่ยนจากหน่วยเมตรเป็นหน่วยปาสคาลนะครับอย่าหลงนะอย่าหลงนะ f คูณด้วย l ส่วน d นะครับคูณด้วย v กำลัง2ส่วน2 g นะครับอันนี้คือถ้าในการทำโจทย์เนี่ยจะมีอยู่2อย่างที่เราไม่รู้นะครับก็คือค่า F กับค่า V แค่นั้นเองนะครับเพราะว่า L เนี่ยยังไงโจทย์ก็ต้องบอกถ้าโจทย์ไม่บอกเราก็ดูได้จากรูปโอเคไหมแล้วก็ค่า D ยังไงโจทย์ต้องให้มาอยู่แล้วนะครับอันนี้ไม่ต้องไปซีเรียสนะครับการหา friction factor นะครับมีอยู่หลายวิธีนะครับในลามิน่าเนี่ยนะครับลามิน่าโฟลว์นะครับตัว friction factor นะครับจะหาได้จากสมการตัวนี้นะครับแนะนำให้ใช้64ศูนย์ด้วยเรโนนัมเบอร์นะครับตัวนี้นะครับจะสะดวกนะครับเพราะอะไรนะครับเพราะว่าโรคูณ V คูณ D เนี่ยแล้วก็หารด้วยมิวเนี่ยมันจะเป็นตัวเรโนนัมเบอร์นะครับแต่นี่มันกลับสิทธิ์เป็นส่วนกันมันก็เลยกลายเป็น1ส่วนเรโนสนัมเบอร์นะครับก็มีแค่นั้นแหละไม่มีอะไรนะครับก็จำสูตรที่ต้องใช้นะครับก็มีนี่ head loss นะครับอันนี้ head loss คุณต้องใช้แล้วก็การคำนวณหา friction factor อันนี้ย้ำนะครับว่ามันเป็นลามิน่านะครับตัวลามิน่าคำนวณง่ายนะครับก็คือการนำ64ไปหารด้วย Reynolds number
แต่ตัวเทอร์บูลเลนต์นะครับจะมี2วิธีให้เราคำนวณคืออะไรคือไอ้นี่ไงฮาแลนด์ใช่ไหมฮาแลนด์กับอะไรการใช้อะไรมูดี้มูดี้ชาร์ดไออะไรนะชาร์ดชาร์ดอะไรนะมูดี้ชาร์ดมูดี้ชาร์ดมูดี้ชาร์ดนะครับจะมี2วิธีนะครับใครถนัดกดเครื่องคิดเลขใช้ฮาแลนด์เลยนะครับใครกดเครื่องคิดเลขแม่นๆนะครับใครไม่ถนัดกดเครื่องคิดเลขก็ใช้มูดี้ชาร์ดนะครับแต่มูดี้ชาร์ดก็มันก็จะไม่ได้เลขที่ละเอียดนะครับแต่ถ้าเราคำนวณแต่ถ้าเราคำนวณทีละขั้นถูกเนี่ยเลขมันก็จะใกล้เคียงกันนั่นแหละมันก็ไม่ต่างกันเยอะนะครับในกรณีนี้สำหรับใครที่ไม่คล่องนะครับแนะนำให้ใช้ Moody Chart นะครับเพราะว่าอะไรมันจะมีถึงมันจะ error ยังไงก็สามารถที่จะเข้าใจได้ว่ามันเป็นที่การลากเส้นไม่ค่อยแม่นอะไรเงี้ยนะครับสามารถที่จะทำการรวมได้นะครับเนาะอย่าลืมนะอันนี้เรโน่ number เอา60อันนี้แบบลามิน่านะครับเอา64หาเรโน่เลยนะครับไอ้พวกนี้คือที่เราต้องหาเก็บไว้เนี่ยเดี๋ยวจะบอกนะคืออย่างนี้คือในการคำนวณหา head loss นะเนาะในการคำนวณหา head loss นะในการคำนวณหา loss นะ1นะครับต้องหา m dot นะครับหา m dot หา q นะครับแล้วก็หา v นะครับหา v ของการไหลนะครับ2คืออะไรนี่2นี่ก็ทำตามวิธีทำที่เราทำนะครับ2คือคำนวณหาค่านี่fiction factor หาไม่ใช่หา major ดูนะดูขั้นตอนกัน major minor loss มันต้องหายก่อนเปล่าเรโน่ number อะไรนะให้ดูว่าเป็นเราต้องหาเรโน่ number one เปล่าแล้วให้ดูว่ามันเทอร์โบเลนต์หรือว่าลามิน่าแล้วค่อยเลือกก็นี่คือขั้นตอนนี้คือหาเมเจอร์กับไมเนอร์ลอสก่อนแล้วถามว่ามึงจะหาเมเจอร์กับไมเนอร์ลอสได้ไงมันจะเป็นขั้นต่อไปที่มึงต้องไปรู้ว่ามึงต้องรู้อะไรอีกไงเข้าใจไหมคือกูจะบอกอย่างนี้ก็คืออันดับแรกมึงต้องหาproperty ที่มึงจะมาใช้ในการหาเมเจอร์กับไมเนอร์ลอสก่อนแล้วมึงก็ต้องเข้าไปอีกว่าเมเจอร์กับไมเนอร์ลอสน่ะมันมีองค์ประกอบเป็นอะไรบ้างเมเจอร์องค์ประกอบมันคืออะไรf คูณด้วย l ส่วน d ถูกไหมแล้วคูณด้วย v กำลัง2ส่วน 2g เนี่ยต่อไปมึงก็ต้องมาดูว่า l มึงรู้หรือเปล่า d รู้หรือเปล่าแล้ว f รู้หรือเปล่า f ไม่รู้ f หาได้จากอะไร f หาได้จาก64ใช่ไหมส่วน re ใช่ไหมอันนี้คือในกรณีที่เป็นลามิน่าถูกไหมถ้าไม่ใช่ลามิน่าก็ใช้1อาร์แลนใช่ไหม2มูดี้ชาร์ดแค่นั้นเองส่วนไมเนอร์ลอสหาได้จากอะไรหาได้จากซิกมาเคนะครับคูณด้วย v กำลัง2ส่วน 2g v กำลัง2เนี่ยอย่าลืมโจทย์นี้ก็ต้องหา v กำลัง2ด้วย v กำลัง2ก็หาตั้งแต่อันที่1แล้วถูกไหมนะครับก็มีแค่นี้นะครับแล้วได้พวกนี้มาแล้วก็ลืมหา qv แล้วก็ตั้งสมการนะครับgeneral energy equation general energy equation คืออะไร p ใช่ไหม p 1กำลัง p 1ส่วนด้วยอะไรวะ 2g หรือ rho g วะ p ส่วนด้วย rho g นะครับบวกกับv 1กำลัง2ส่วน 2g นะครับบวกกับ hเห็ดลอดหรือเห็ดปั๊มวะเห็ดปั๊มถูกไหมวะเท่ากับเดี๋ยวเราเอเนจีลืมเฮดแซดเปล่าลืมเฮดแซดเปล่าลืมแซดแซดก็คือนี่แหละใช่บวกแซดนะครับแล้วก็บวกกับเห็ดปั๊มเท่ากับนะครับแซดหนึ่งด้วยเท่ากับ p 2ส่วนโรจีนะครับบวกกับ v 2กำลัง2ส่วน 2g นะครับบวกกับ z 2บวกกับ h loss บวกกับ h turbine เห็นไหมโจทย์จะถามแค่ว่าเรามี h loss เท่าไหร่เรามี h loss เท่าไหร่นะครับ h loss เราเท่าไหร่แล้วเราต้องใช้ h pump เท่าไหร่นะครับเพื่อที่จะให้สมการซ้ายขวาเนี่ยมันเท่ากันเนาะ
คไหมตัวคำถามแค่นี้แหละนะครับถามว่าอาจารย์ไม่น่าจะยากกว่านี้หรอกนี่คือที่เราต้องทำนะครับสติการทำมันมีแค่นี้นะครับอันต่อนี่มาดูวิธีการนะครับอันต่อไม่น่าโฟนะครับหาเฮดลอสก็นะครับ f คูณ l คูณด้วย f คูณด้วย l ส่วน d คูณด้วย v กำลังสองส่วน 2g นะครับอันนี้หาเฮดลอสนะครับทำไมการหาลามิน่าการหาเฮดลอสของลามิน่าเราก็ต้องหาตัว friction factor มันเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าการหา friction factor ของลามิน่าจะง่ายกว่าตัว turbulence นะครับจริงการไหลในท่อนะครับไอ้เรื่องหลังนี่มันง่ายกว่าเรื่องต้นเทอมอีกนะครับเนาะนี่ก็คือ general energy equation ของเรานะครับนี่หน้าตาตัวนี้นะครับแล้วอันนี้จีวิชั่นนะครับอันนี้ควรจะท่องให้มันขึ้นใจนะครับไอค่าเอลฟานี่ตัดทิ้งไปเลยไม่ต้องมาสนมันหรอกนะครับเอลฟาไม่ต้องไปมองมันอันนี้การคำนวณหาปั๊มกำลังที่ปั๊มต้องใช้นะครับก็ให้เราหาเฮดลอสให้เสร็จก่อนนะครับเฮดลอสให้เสร็จนะครับแล้วก็หาเอา m dot เนี่ยกับ g เนี่ยไปคูณ m dot m dot ก็คืออะไร rho v a นะครับอันนี้คือ m dot นะครับอันนี้คือตัว m dot นะครับ rho v a คูณ g แล้วก็คูณกับเฮดลอสนะครับก็จะได้กำลังปั๊มที่เราต้องใช้ครับก็อย่างที่บอกนะครับให้เราเขียนสมการตัวนี้ให้ได้นะครับสมการตรงนี้นะครับสมการตรงนี้เขียนให้คล่องนะครับแล้วเราก็จะทำมันได้เองนะครับนี่ไม่ต้องไปดูมันครับอันนี้คือการคำนวณค่าเรโนนัมเบอร์นะครับโดยท่อที่ไม่เหมือนกันนะครับที่เราต้องดูก็น่าจะเป็นแค่สี่เหลี่ยมกับวงกลมนะครับแต่ท่อสี่เหลี่ยมอาจารย์ไม่น่าจะออกอาจารย์ไม่น่าจะออกมาหรอกนะครับน่าจะออกมาแต่ท่อกลมนะครับท่อกลมเนาะก็64โซนเรโนนัมเบอร์อันนี้มันเป็นลามิน่านะครับมันง่ายนะครับก็ช่างมันไปผ่านก็เอาแค่สูตรไปใช้อ่ะง่ายๆอ่ะมันไม่มีอะไรซับซ้อนเลยนะครับเรื่องนี้มาดูเทอร์บูเลนซ์นะครับเทอร์บูเลนซ์ก็อย่าไปสนใจอะไรเยอะนะครับเทอร์บูเลนซ์อย่างเดียวที่เราต้องสนใจในเทอร์บูเลนซ์นะครับก็คือนะครับนี่นะครับโคลบรูคอีควอชั่นนะครับในการคำนวณหาค่าฟริคชั่นแฟกเตอร์นะครับเนาะนะครับใช้โคลบรูคนะครับเอ้ยมันจะไปใช้โคบุกทำไมไม่ต้องเอาตัวนี้ดีกว่าพูดผิดอ่านก็ได้นี่เอาตัวนี้ง่ายกว่าเอาตัวนี้ง่ายกว่านะครับแค่เรารู้เรโนนัมเบอร์นะครับเราก็จะรู้ค่าฟริคชั่นแฟกเตอร์นะครับหรือใช้มูดี้ชาร์ตนะครับง่ายกว่านะครับทีนี้ก็อิปซิลอนนะครับอิปซิลอนอยู่ตรงนี้นะครับอิปซิลอนอยู่ตรงนี้นะครับค่าอิปซิลอนส่วนดีตรงนี้นะครับคืออย่างนี้นะครับเราก็ต้องเอาค่าอีพซิลอนเนี่ยมาเปิดคำนู่นนั่นนี่นะครับที่มูดี้ชาร์ตนะครับนี่นะครับอีพซิลอนนะครับของแมทเทอเรียลต่างๆก็จะมีค่าอีพซิลอนไม่เหมือนกันนะครับอีพซิลอนคือค่าความขรุขระนะครับค่าความขรุขระของวัสดุนะครับอีพซิลอนก็จะมีแก้วกับพลาสติกเนี่ยค่าอีพซิลอนเป็น0นะครับ
คอนกรีตนะครับอิปซิลอนจะสูงนะครับก็คือ 0.9 ไปจนถึง9นะครับส่วนตัวไม้นะครับไม้จะมีค่าอิปซิลอนอยู่ที่ 0.5 นะครับแล้วก็จะไล่เรียงลงไปเรื่อยๆเนาะนะครับถ้าถามว่ามาดูนะถ้าวัสดุมันดันกลายเป็นแก้วกับพลาสติกเนี่ยนะครับค่า friction factor ของเรานะครับจะเป็นดังนี้นะครับก็จะเป็น0นั่นเองนะครับเนาะก็จะไม่มี friction factor นะครับก็จะไม่มี friction factor นะครับถ้าวัสดุเราดันเป็นแก้วกับพลาสติกเนาะไอตัวโคบุ้งนี่ไม่ต้องไปดูนะครับดูแค่ตัวฮาแลนนะครับฮาแลนอีควอชันนะครับกับการเปิดมูดิชาร์ดนะครับมูดิชาร์ดนะครับการใช้งานมูดิชาร์ดนะครับอันดับแรกนะครับให้เราไปหาค่าอิปซิลอนนะครับหารด้วย d ก่อนนะครับอิปซิลอนหารด้วย d เมื่อเราได้ค่าอิปซิลอนหารด้วยดีแล้วนะครับเราก็ไปดูเส้นของมันว่าเส้นของมันอยู่เส้นไหนนะครับพอดูเส้นเสร็จเราก็ดูค่าเรโนนัมเบอร์นะครับก็ลากไปให้มันชนกันกับเส้นนั้นนะครับสมมุตินะสมมุติผมคำนวณค่าเรโนส์นัมเบอร์ได้นะครับ2คูณ10กำลัง5คือเส้นนี้นะครับเส้นดำตรงนี้นะครับเส้นตรงนี้เนาะแล้วค่าอิสลอนส่วนดีผมเนี่ยผมคำนวณได้ที่ 0.004 คือตรงนี้นะครับผมก็ต้องดูเส้นตรงนี้นะครับเส้นที่ผมต้องดูคือเส้นโค้งนี้นะนี่คือเส้นที่ผมต้องสังเกตนะครับผมก็ลากไอ้2เนี่ยขึ้นไปปั๊บไปให้มันชนกับเส้นนี้ปั๊บเห็นไหมมันไปตัดกันตรงนี้สังเกตว่ามันตัดกันตรงนี้ถูกไหมผมก็ลากไอ้โยไอ้ตัวเนี้ยว่ามันตัดกันตรงนี้มันไปชนกับตรงไหนปั๊บนี้ผมได้ฟิคชั่นแฟกเตอร์มาแล้วอยู่ตรงนี้นะครับสังเกตว่าตัวนี้มันเป็น 0.025 นะครับอีกนิดหนึ่งมันจะถึง 0.03 แล้วผมก็ตีเป็นทั้ง 0.028 อย่างนี้โอเคไหมก็เอาค่านี้แหละไปใช้เลยนะครับไม่ยากอันนี้เห็นไหมขนาดเนี่ยตีไปแบบมั่วๆสวยๆนะครับมันก็ได้ค่าใกล้เคียงอยู่นะครับมันก็ไม่ใช่มั่วๆหรอกก็คำนวณนั่นแหละก็เพียงแต่ว่าคำนวณจากอิสลอนส่วนดีนะครับแล้วก็มาเอาค่าเรโนนัมเบอร์เนี่ยไปใช้ในการลากเส้นให้มันตัดกันแค่นั้นนะครับก็จะได้ค่า f มาได้ค่า f มาเอาไปทำอะไรต่อก็เอาไอ้ค่า f นะครับไปแทนในสมการหาเขาเรียกอะไรหา head loss นะครับจากนี่ไงสมการหา head loss นี่เห็นไหมอันนี้ไม่เกี่ยวนี่ไม่เกี่ยวอันนี้อยู่นี่เห็นไหมอันนี้วิธีหานี่หว่าเอาใหม่มาสมการหา head lossการหายเราดูไหนวะไอสมการหายเกล้อนเลยมาแล้วนี่วะเอาเอฟที่ได้ไปแทนสมการนี้นี่เอรู้แล้วดีรู้แล้วจากโจทย์นั่นแหละมีกำลังสองก็คำนวณจากเอาเอ็มดอทหรือเอาคิวนี่แหละไปหาร a นะครับทั้งหมดเนี่ยก็จบแล้วเราได้ทุกอย่างแล้วที่เราต้องการนะครับก็เอาทั้งหมดเนี่ยมารวมกันนะครับโดยการนำ head loss มาคำนวณนะครับ head ที่อย่างที่บอกนะครับ head loss เกิดมาจาก2อย่างคือ major loss กับ minor loss นะครับ major loss เกิดได้อยู่2กรณีคือ lamina กับ turbulent นะครับถ้า lamina นะครับก็เอาค่า f ของเราจะกลายเป็น64ส่วน re นะครับตรงเนี้ยตรงเนี้ยจะกลายเป็น64ส่วน reนะครับข้อแตกต่างอยู่ตรงนี้แต่ถ้ามันเป็น turbulent นะครับค่า f เราจะหาได้จาก moody chart หรือ Haaland
Coherent Equation นะครับแล้วแต่เราจะเลือกใช้นะครับค่า Head Loss จากเปลี่ยนแปลงขึ้นลงตรงนี้นะครับเนาะมีแค่นี้นะครับอันนี้แค่ major loss นะครับยังไม่ได้ minor loss นะครับ minor loss ไม่ยากนะครับ minor loss ง่ายมากนะครับดู minor loss ไม่อันนี้ด้วย minor loss เกิดจาก sigma k คูณกับ v กำลัง2ส่วน 2g แค่นี้จบนี่คือ minor loss นะครับวิธีการคืออะไร1ดูหน้า1ดูหาชนิดข้อต่อชนิดข้อต่อ2หาค่า k แต่ละชนิดนำค่า k ทุกตัวนะทุกตัวย้ำว่าทุกตัวบวกกันแล้วก็คูณด้วยคูณด้วย v กำลัง2ส่วน 2t จบนะครับอย่างเช่นอะไรอย่างเช่นโจทย์ข้อนี้นะครับเรามีข้อต่ออยู่กี่ชนิดมียูเนียนนะครับมีเกตวาล์วนะครับมีเอลโบแล้วก็มีฟุตวาล์วแล้วก็มีฟุตวาล์วเอลโบนะครับถามว่าทำยังไงยูเนียนมีการยูเนียนมี1 2 3เอาค่า k ของยูเนียน k ยูเนียนนะครับ k ยูเนียนคูณ3นะครับอันนี้เก็บไว้นะครับบวกกับอะไรบวกกับ k ของฟุตวาล์วนะครับ k ของฟุตวาล์วเป็น fv แล้วกันนะครับแล้วบวกกับk ของ elbow นะครับ elbow 45องศานะครับแล้วบวกกับอะไรอีกบวกกับค่า k ของ elbow 90นะครับelbow 90องศานะครับแล้วสุดท้ายก็บวกกับค่ามีค่า k ของ gate wall นะครับ k gate นะครับแล้วก็บวกกับ k foot นะครับ k foot wall นะครับเห็นไหมอันนี้นะครับเอาทั้งหมดเนี่ยบวกกันให้เสร็จปั๊บทำยังไงคูณด้วย v กำลัง2หารด้วย 2g จบนี่คือการคำนวณหาค่า minor loss นะครับง่ายมากนะครับง่ายกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะครับนี่เองก็โจทย์ก็มีแค่นี้แหละบทที่8นะครับไม่มีอะไรหรอกก็หา major minor แล้วเอามาบวกกันนะครับอันนี้แล้วทำไมมันเยอะจังวะอันนี้ minor loss ไม่ต้องไปสนมันนะครับก็มีแค่นั้นแหละนะครับ k เห็นไหม k คูณ v กำลัง2ส่วน 2g นะครับไม่ต้องไปมีอันอื่นแล้วมีแค่นั้นแหละนะครับเนาะก็เอา head loss major บวก head loss minor นะครับก็แค่นั้นแหละเนาะหมดแล้วหมดทุกอย่างแล้วนะครับแล้วก็ดูว่าเข้าเป็นท่อปล่อยออกหรือท่อเข้านะครับน้ำเข้าหรือน้ำออกนะครับก็ดูนะครับแล้วก็เอาค่าเห็นไหมค่าเคเยอะแยะเลยนะครับรูปแบบค่าเคมีเยอะทีนี้มาดูนะครับนี่ข้อสงสัยที่ทุกคนนะครับงงนะครับแล้วก็ตอบอาจารย์ไม่ได้ตอนสอบออรอลนะครับว่าแฟลงกับเทรดมันต่างกันยังไงนี่คือแฟลงนะครับเป็นหน้าแปลนที่บอกนะครับนี่จะมีใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมส่วนตัวเทรดนะครับเป็นเกลียวหรือเป็นแบบสวมทากาวก็ได้แบบนั้นก็ถือว่าเป็นเทรดเหมือนกันนะครับเนาะนะครับนี่คือความแตกต่างนะครับถ้าเทรดจะสวมนะครับถ้าแฟลงจะเป็นการประกบกันนะครับหน้าเป็นมาประกบกันแล้วยึดน็อตนะครับโอเคไหมนี่คือความแตกต่างนะหมดแล้วไอตัวอัลฟาไม่ต้องไปสนนะครับอัลฟาก็ประมาณหนึ่งนั่นแหละนะครับนี่คือชนิดของแต่อะไรไอตรงขาออกมันนะไอตรงโจทย์นะเพื่อนไม่รู้ว่ามันต้องมีค่าเคของทางออกด้วยใช่ไหมปกติแล้วทางออกอะดูอย่างเช่นตรงเนี้ยทางออกมันจะเป็นฟอสวาลไงแต่กูไม่ได้ใส่ค่าเคของทางออกนะเพราะว่าสังเกตดูว่าค่าเคของทางออกมันเป็น1ไม่รู้ว่ามันจะมีผลอะไรหรือเปล่าแต่สำหรับกูกลัวจะใส่ไปก็ได้ถ้าใส่ไปก็คงจะดีนะมันน่าจะละเอียดขึ้นอ่ะโอเคไหมจะไม่ผิดเหมือนปล่อยน้ำออกบรรยากาศเหมือนมีค่าเคนะนั่นแหละไปเอ็กซิสเห็นไหมไปเอ็กซิสเนี่ยเห็นไหมมันเป็นทางออกก็บวกไปด้วยก็ได้บวกแค่หนึ่งไปแค่นั้นแหละแต่มันก็คงมีผลไม่เยอะหรอกนะครับแต่มันจะไปมีผลตรงความละเอียดในการคำนวณนั่นแหละเนาะแต่หนึ่งอ่ะบวกแค่หนึ่งอ่ะมันไม่มีอะไรมากหรอก
นะครับจะบวกหรือไม่บวกก็ได้แล้วแต่ดุลพินิจนะครับหมดแล้วบทที่8มีแค่นี้จริงๆหมดเอี้ยงเลยเนี่ยแล้วก็ไปฟังทำโจทย์กันเองไปนะครับบทที่8มีแค่นี้นะครับดูเห็นตอนเฉยๆเอาทีนี้มาดูการคำนวณเนาะการคำนวณว่าต้องใช้ปั๊มกำลังเท่าไหร่อะไรยังไงนะครับไอ้ตัวนี้น่ะมันไม่ยากนะครับแค่เรารู้เฮดลอสแล้วใช่ไหมเรามีอะไรเรามีตัวGE ใช่ไหม General Energy Equation นะครับ General Energy Equation นะครับเรามี General Energy Equation แล้วเราก็จะทำให้เรารู้ P1 นะครับส่วน Rho G นะครับบวกด้วย V1 กำลัง2ส่วน2 G นะครับบวกด้วย Z1 นะครับบวกด้วยเฮดปั๊มนะครับเท่ากับ2ส่วน rho g ครับบวกกับ v 2กำลัง2 2 g ครับบวกด้วย2บวกด้วยเฮดลอสนะครับดูนะครับย้ายก่อนโพอีเทียเนี่ยไปบวกลบคูณหารตามตัวมันนะครับP1 ส่วนเอาจะเดี๋ยวเขียนให้ดูจะได้เฮดปั๊มนะครับต้องกลับนะครับ P 2ลบ P 1นะครับส่วนด้วย rho g นะครับบวกกับนะครับ V 2กำลัง2ลบ P 1กำลัง2ส่วน2 g นะครับบวกกับ Z 2ลบ Z 1นะครับบวกกับเฮดลอสนี่คือเฮดปั๊มที่เราต้องใช้นะครับเราจะได้เฮดปั๊มที่เราต้องเติมนะครับพอเราได้เฮดปั๊มที่เราต้องใช้แล้วเนี่ยเรานำเฮดปั๊มน่ะจะได้ W นะครับเท่ากับ M. เอาอัตราการไหลนะครับคูณกับค่า G แล้วคูณกับเฮดปั๊มนะครับจะได้กำลังที่มอเตอร์ต้องใช้แค่นี้นะครับแล้วถ้ามอเตอร์มีประสิทธิภาพ 60% นะครับถ้ามอเตอร์มีประสิทธิภาพเพียงแค่ 60% ฟังนะครับฟังอันนี้ดีๆนะครับก็เอาไอ้ W. เนี่ยนะครับจะได้งานที่เราต้องใช้จริงๆคือ W ป้อนนะครับจะเท่ากับไอตัว W ตัวเนี้ยเราให้ W ที่เราต้องการคือเป็นอะไรดีห้อยด้วยอะไรดีที่เราต้องการ require เนาะ RE W ที่ต้องการคือ RE เห็นไหมหารด้วยประสิทธิภาพของมัน 0.6 จบแค่นี้นะครับเราก็รู้แล้วว่าเราต้องป้อนไปเท่าไหร่นะครับแค่นี้เองประสิทธิภาพเราต้องป้อนกำลังที่เราต้องป้อนเข้าไปนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราป้อนกำลังไป100วัตต์อะมอเตอร์มันมีประสิทธิภาพแค่ 60% มันมีประสิทธิภาพแค่ 60% หมายความว่ามันมีกำลังเพียงแค่60วัตต์โอเคไหมไอ้ตรงเนี้ยมันเป็นผลพวงท้ายนะครับซึ่งที่มาของมันจริงๆอะที่เราต้องเติมเข้าไปขนาดนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่ามันมีอัตราการไหลมีเฮดลอสมีอะไรต่างๆเกิดขึ้นนะครับเนาะโอเคไหมนะครับไอ้ P1 P2 อะไรเงี้ยก็หาจากโจทย์อะไรแต่ปกติก็เป็น0นั่นแหละใช่ไหมเพราะว่าเรากำหนดอะไรเรากำหนดจุดวิเคราะห์ตรงนี้เนี่ยเรากำหนดตัวเลขจุดอะไรนะจุดอ้างอิงจะตีมตั้งอิง2จุดคือ1 2ตรงนี้ก็พีมจะเท่ากันอยู่แล้วปกติอันนี้ก็ตัดทิ้งนะครับส่วนที่มันจะไม่ตัดน่าจะเป็นที่นี่แหละ V1 กับ V2 นี่แหละนะครับที่เราไม่รู้ว่านะครับว่าเราคำนวณเท่าไหร่นะครับก็ไม่ยากก็คำนวณนั่นแหละก็คำไปเถอะไม่ยากหรอกจบนะครับต่อไปนะครับอันนี้มาดูในการเขียนตอบนะครับการลดเฮดลอสนะครับมีด้วยกันอยู่หลายวิธีนะครับ1คือการเพิ่มขนาดของท่อนะครับ2คือการถ้าเขาถามว่าเพิ่มขนาดของท่อเพื่ออะไรเพื่อลดความเร็วนะครับเนาะเพิ่มขนาดของท่อเพื่อลดความเร็วนะครับต่อไปก็คือการที่เรียกอะไรเร
เรียนชนิดของวัสดุนะครับอย่างเช่นเนี่ยกาวานไนซ์นะครับมันมีค่าอิสลอนที่อยู่ที่ตัวกาวานไนซ์นะครับ 0.15 เห็นไหมมีค่าอิสลอนอยู่ที่ 0.15 แล้วก็เปลี่ยนให้เป็นอะไรพลาสติกนะครับเห็นไหมเนาะก็มีแค่นี้แหละนะครับแนวทางในการลดลอสนะครับจบนะครับอันนี้คือวิธีการนำไปใช้นะครับเนาะอันนี้ก็จะไม่ได้ทำตัวอย่างให้ดูหรอกนะเพราะว่าตัวอย่างนี้ก็ไม่ได้ยากนะครับก็แค่คำนวณหาเฮดลอสนะครับทั้งเมเจอร์ทั้งไมเนอร์นะครับเมเจอร์เท่าไหร่ไมเนอร์เท่าไหร่ก็คำนวณแล้วก็มาบวกกันนะครับแล้วก็ไปแทนไว้ใน general energy equation นะครับแล้วก็ย้าย p ย้าย v นะครับย้าย z ไปบวกลบกับตัวมันเองนะครับย้าย p ไปบวกลบกับ p v บวกลบกับ v z บวกลบกับ z นะครับแล้วก็ติด head loss ไว้นะครับเพื่อที่จะเราจะได้รู้ว่า head pump ที่เราต้องใช้มันเท่าไหร่นะครับ z หายังไง z นะครับค่า z นะครับมันเป็นสัมพัทธ์กับการที่เราตั้งตำแหน่งนะครับอย่างเช่นถ้าเราตั้ง z ไว้ที่ตรงนี้นะครับเราตั้ง z ไว้ตรงเนี้ย z 1กับ z 2ก็ห่างกันประมาณนี้นะครับแต่ถ้าเราตั้ง z ไว้ตรงนี้นะครับถ้าเราตั้งจุดที่1ไว้ตรงนี้นะครับค่า z นะครับมันจะคิดตั้งแต่ล่างไปจนถึงนี่เลยนะครับไม่เหมือนกันเนาะนะครับก็ดูไว้ด้วยนะครับว่าคำนวณให้อาจารย์ถูกหรือเปล่านะครับเนาะจบหมดแล้วครับสำหรับบทที่8นะครับมีแค่นี้นะครับบทที่8ไม่ได้ยากเลยนะครับนี่มันคือการวัดความเร็วในการไหลเนาะอันนี้ก็มันเป็นทฤษฎีอ่ะก็หามาตอบประจานเองแล้วกันนะครับจบนะครับต่อไปบทที่11นะครับบทที่11เดี๋ยวเราจะไว้คุยกันวันหลังนะครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมครับกับ1ชั่วโมงนี้นะครับหวังว่าจะได้อะไรไม่มากก็น้อยนะครับมีใครสงสัยตรงไหนมั้ยครับไอ้สัตว์ฮัลโหลเอ้ยอยู่กันไหมเนี่ยได้ยินป่ะได้ยินมันออกบทไหนบ้างนะบทที่เท่าไหร่บ้างเมเนี่ยไหลกูจำได้เมไหลภายในไหลภายในแล้วก็ของไหลบูมแมชชีนแค่นั้นแหละไหลภายในอะแบงก็มีค่อนข้างที่จะยากนะสำหรับกูแต่ถ้ามองผิวเผินมันก็ง่ายแต่ถ้าไปคำนวณจริงๆมันก็เยอะตัวไหลภายนอกยากหมดจบแล้วนะครับเรามาดูสรุปนะครับสรุปสำหรับบทที่8เนี่ยการทำงานของบทที่8ก็คือ1นะครับตั้ง general ปากกาลืมไปแล้วเด้อแปดหมดหรือเปล่าวะแค่นั้นแหละช่างมันถึงไม่นี่แล้วมาดูสรุปหนึ่งตั้ง general energy equation นะครับคืออะไรก็นี่ไงp 1ส่วน rho g นะครับ rho g นะครับคูณด้วย v กำลัง v 1กำลัง2ส่วน2 g นะครับคูณด้วย z เอ้ยไม่ใช่คูณดิมันต้องบวกดิขอโทษเมื่อกี้กูเขียนคูณมาหมดเลยปะไม่ใช่ใช่ไหม z นี่ไงครับบวกมั้ยบวกกินบวกจำได้อยู่บวกด้วยเฮดปั๊มนะครับมีค่าเท่ากับนะครับ p 2ส่วนด้วย 2g นะครับบวกกับ v 2กำลัง2ส่วน 2g นะครับบวกกับ z 2นะครับแล้วก็บวกกับเฮดลอสนะครับบวกกับเฮดเทอร์บายจริงๆเฮดเทอร์บายกับเฮดลอสมันตัวเดียวกันนะเพราะว่าทำให้สูญเสียความดันเหมือนกันเนาะแค่นี้นะครับก็2คือหาค่าตัวแปรแต่ละตัวจากอ
หาค่าตัวแปรแต่ละตัวหมายความว่าอะไรหมายความว่า1คือคุณต้องหาค่าอะไร1คือคุณต้องหาค่า pressure ใช่ไหมที่ตำแหน่งที่1ให้ได้นะครับหาค่า v 1ให้ได้หาค่า z 1ให้ได้นะครับนี่คือที่คุณต้องทำนะครับ2คือการคุณต้องหา p 2ให้ได้หา v 2ให้ได้หา z 2ให้ได้หา head loss ให้ได้แล้วก็หา head bar ให้ได้ซึ่งทั้งหมดเนี้ยสอนไปแล้วนะครับประการที่2เราประการที่2เราหาเสร็จแล้วใช่ไหมครับต่อไปนะครับสิ่งที่เราต้องทํา3นะครับย้ายข้างนะครับย้ายข้างให้เหลือให้เหลือแค่เฮดปั๊มนะครับเท่ากับบวกกับบวกกับอย่างนี้นะครับหรือว่าลบกับอย่างนี้นะครับแล้วแต่เรานะครับแล้วแต่ว่าค่าของเรามันคืออะไรตอนนั้นเนาะยาข้างแล้วนะครับ C นะครับนำ H ปั๊มนะครับไปหา W ปั๊มนะครับได้จากอะไรได้จาก W ปั๊มนะครับเท่ากับนะครับ M dot นะครับคูณด้วย G คูณด้วย H ปั๊มจบนะครับอันนี้แล้วก็จะได้งานที่ปั๊มต้องการกำลังผู้ผิดกำลังที่ปั๊มใช้นะครับเราก็ได้กำลังที่ปั๊มใช้นะครับก็ได้กำลังที่ปั๊มใช้นะครับก็จะมีเคสที่ว่าเคสปั๊มมี efficiency นะครับ efficiency วงเล็บว่าตัวนี้นะครับอย่างเช่นเท่ากับ 60% นะครับมี efficiency เท่ากับ 60% นะครับเราก็จะได้ W ที่ต้องป้อนนะครับ W ที่ต้องป้อนจะมีค่าเท่ากับนะครับW ปั๊มนะครับหารด้วยค่า efficiency นะครับ 0.6% นะครับมันมีค่า60% มีค่าเท่ากับ 0.6 นะครับอย่างนี้นะครับก็เท่ากับ W ปั๊มนะครับด้วย 0.6 แค่นี้นะครับถ้ากดเครื่องคิดเลขถูกมันก็ได้ค่าที่ลมป้อนออกมานะครับถูกด้วยมีแค่นี้นะครับไม่ยากใช่ไหมไอ้เต้ไอ้ค่าตัวจะถูกอะมันไม่ใช่ค่าของที่ใช่ไหมมันเป็นค่าของประสิทธิภาพปั๊มใช่ปะแล้วแต่โจทย์แล้วแต่โจทย์อ๋อโอเคจะบอกมาแล้วแต่โจทย์นะครับอันนี้ก็แล้วแต่โจทย์ว่าออกมาเท่าไหร่เนาะอันนี้คำนวณให้ดูว่าถ้ามันเป็น 0.6 ให้เราทำยังไงนะครับเนาะมีใครสงสัยตรงไหนอีกไหมครับไอ้สัตว์ไปสงสัยผมจะได้ปิดแล้วเนี่ยบทที่8มีแค่นี้แหละไม่มีอะไรแต่ทำไมงานของปั๊มอ่ะมันมีสูตรหนึ่งที่มึงใช้ในสอบพอลอันนั้นเหมือนกันกับนี้มั้ยไหนสูตรไหนงานปั๊มอ่ะไอ้ที่อันปั๊มมีสูตรไหนมีอันเดียวนี่เองเอ๊ะจำได้มีสูตรอ๋อคือมันมาจากที่ว่า m.m.m.mg อะไรเงี้ยมันเป็นอย่างอื่นไงมันมีแบบแปลงเป็นค่าโรไงใช่มั้ยมันเป็นโรคูณอะไรสักอย่างหนึ่งนี่แหละใช่ไหมมันไม่มีอะไรหรอกมันก็คือ MMG นั่นแหละแต่ใช้นี่ได้เลยเหมือนกันใช้นี่ได้เลยก็สมมติขอให้ค่า Q มาใช่ไหมเอาค่า Q มึงเอาค่า Q ไปคูณกับโรปั๊บมันจะได้ M ดอทเลยไงเนี่ยก็เอา M ดอทไปคูณกับ G คูณ HP เลยไม่มีอะไรหรอกก็คำนวณหา m dot เก็บไว้นั่นแหละก็จากค่า q นั่นแหละค่า q กับค่า v dot ตัวเดียวกันนั่นแหละเนาะไอเห็นข้อ2มั้ยที่บอกว่าหาตัวแปรแต่ละตัวแล้วก็ต้องอย่างเช่น p1 เนี่ยเราได้จากการที่เรากำหนดจุดอ้างอิงนะครับ p1 p2 ได้จากการคำนวณได้จากการกำหนดจุดอ้างอิงนะครับอย่าง v1 เนี่ยถ้าเรากำหนดจุดอ้างอิงอยู่ที่ผิวน้ำนะครับ v1 ก็จะกลายเป็น0นะครับแล้วก็ได้ตัดทิ้งไปเลยนะครับที่จริงมันเหลืออะไรไม่เยอะหรอกนะครับ z1 ก็จะเป็น0ด้วยนะครับเนาะถ้าเรากำหนดที่ผิวน้ำ z1 กับ v1 ก็จะเป็น0นะครับก็จะเหลือแค่ p1
ทีนี้เรามาดูว่าถ้าเรากำหนด P2 นะครับอยู่ที่ผิวน้ำอีกหรือกำหนด P2 อยู่ที่ปากท่อนะครับความดันนะครับแรงดันนะครับก็จะมีค่าเท่ากันนะครับก็เอา P1 กับ P2 มาตัดกันทิ้งก็หายนะครับทีนี้ V2 นะครับเราคำนวณจากที่ปากท่อเนาะก็เอาจากอะไร V2 เท่ากับอะไรV เท่ากับ Q ส่วนด้วย A นะครับ Q หาร A ก็จะได้ V ออกมาแค่นั้นนะครับแล้วก็บวกกับ Z2 นะครับ Z2 คือความสูงจาก Z1 ขึ้นไปนะครับจบนะครับแล้วก็มาดูคำนวณ head loss head loss จะมีอยู่2อันคือ major กับ minor ถูกไหม major คำนวณจากอะไร f คูณด้วย l ส่วน d นะครับแล้วก็คูณด้วยอะไรนะ v กำลัง2ส่วน2 g นะครับอันนั้นคือการคำนวณหาค่า major นะครับในกรณีที่เป็นถูกแล้วการคำนวณหาค่า major ต่อไป minor นะครับ minor loss ก็คำนวณจาก sigma k นะครับคูณด้วย v กำลัง2ส่วน2 g นะครับจบนะครับแล้วก็ถ้ามันเป็นลามิน่านะครับก็เอา64คูณด้วยเรโนนัมเบอร์เลยนะครับค่า F หมายถึงว่าเมเจอร์เนี่ยเราจะรู้ค่า F ได้จากอะไรนะครับก็มันมี2กรณีนะครับที่เป็นลามิน่ากับเทอร์โบเลนต์นะครับแต่ในโจทย์ที่เราเรียนเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเทอร์โบเลนต์เนาะเทอร์โบเลนต์ก็ใช้มูดี้ชาร์ทเลยนะครับถ้าแนะนำก็คือใช้มูดี้ชาร์ทไปเลยนะครับจะง่ายกว่านะครับทีนี้เรามาดูกรณีที่เป็นข้อสอบออรัลเทสของเรานะครับออโรเทสของเราเนี่ยนะครับที่มันแตกต่างคือปากทางเข้าใหญ่กว่าปากทางออกถูกไหมนี่เป็นปั๊มนะครับเซนทริฟูกอลปั๊มนะครับปั๊บอย่างนี นี่คือปากทางเข้านะครับของตัวปั๊มของเรานะครับมัน75ใช่ไหมไดมิเตอร์มันส่วนทางออกมันแค่เท่าไหร่ทางออกมันแค่เท่าไหร่เอง50เนาะใช่ไหมทางออกมัน50นะครับ50เนี่ยอันนี้เราต้องคิดแยกเป็น2พาร์ทนะครับคือพาร์ทก่อนที่มันจะเข้ามาถึงในปั๊มกับพาร์ทก่อนที่มันจะออกอันนี้คือพาร์ทที่1นะครับอันนี้พาร์ทที่2นะครับคิดแยกกันแล้วก็มาบวกกันแค่นั้นแหละนะครับทั้งหมดมันก็คือลอสเหมือนกันทั้งสิ้นนะครับก็คิดแค่มันเป็นลอสนะครับมองพยายามมองมันเป็นภาพรวมว่ามันคือลอสนะครับมันคือลอสเราคำนวณลอสเมเจอร์ไมเนอร์หลังจากที่มันมีขนาดแค่50มิลก่อนนะครับแล้วก็มาคำนวณเมเจอร์ไมเนอร์ที่มีขนาด75มิลนะครับแล้วก็คำนวณเอา2ตัวเนี้ยมาบวกกันก็จะได้เป็นซิกมา HL นะครับก็คือซิกมา head loss นั่นเองนะครับงงไหมมันก็จะมี head loss ของ55ใช่ไหม head loss 55ก็จะมีอะไร major ใช่ไหม major minor ถูกไหม major minor ดูอะไรดู RE ดูเขาเรียกอะไร lamina no minor major ดู lamina ใช่ไหม lamina กับอะไร turbulence เหมือนกันใช่ไหมอันนี้คือ head loss 55เนาะต่อไปมาดู head loss 75นะครับก็จะเป็น head loss ที่มันเป็น75มิลนะครับก็จะมีอะไรก็ดูอะไรอีกดู major ใช่ไหมดู major major มีอะไร lamina ใช่ไหม lamina หา major ยังไงแล้วก็ turbulence หา major ยังไงถูกไหม turbulence นะครับหา major ยังไงนะครับแล้วก็จะมีอะไร minor อีกใช่ไหม minor ดูอะไรดูค่า k ไงถูกไหม minor ดูค่า k อันนี้สุดท้ายแล้วเราก็จะหา summation ของ head loss เท่ากับhead loss 75ใช่ไหม head loss ของ75มิลบวกกับ head loss ของ55มิลแค่นี้จบนะครับทั้งหมดก็จะกลายเป็น head loss summation ของ head loss ที่เราต้องนำไปใส่ใน general energy equation เอาไอ้เนี้ยไปใส่ในตรงนี้นะครับแค่นี้จบนะครับเราจะได้ head pump ออกมานะครับเนาะหมดแล้วครับที่ทุกคนต้องการทราบนะครับนี่แหละเอ๊สงสัยอันเนี้ยสงสัยยังตั้งแต่แรกเลยอ่ะคนตีนคนตีนย้อนดูไปเอาไอสัตว์เสียเวลาเอาลงให้ด้วยเด้อเดี๋ยวเอาลงให้แค่นี้แหละครับ